ากจะถามหาหมุดหมายสำคัญของการก่อตัวมวลชนคู่ตรงข้ามในสถานการณ์การเมืองณปัจจุบันนี้อาจต้องมองย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ภาพจำของหลายคนอาจเป็นการรวมตัวชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองในเวลานั้นว่าคณะราษฎร2563ที่นัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเตรียมปักหลักพักค้างต่อเนื่องอย่างน้อย3วันแต่อีกจุดยืนคู่ขนานกันปรากฏอย่างน้อย5กลุ่มที่พร้อมใจรวมตัวโดยการชูภารกิจเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการรวมตัวเริ่มตั้งแต่9นาฬิกานำโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือที่เรียกตัวเองว่าพุทธอิสระนัดชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้ากลุ่มที่ใช้ชื่อว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนำโดยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานัดชุมนุมบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกลุ่มกปปส.และผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนัดชุมนุมที่ลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์และกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าไทยพักดีนำโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนัดชุมนุมที่วัดพระแก้วรวมถึงกลุ่มกองทัพธรรมนำโดยนายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมอดีตแนวร่วมกลุ่มกปปส.นัดชุมนุมบริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมทั้งหมดแม้จะมาในนามกลุ่มก้อนของตัวเองโดยมีภารกิจร่วมเป็นการเฝ้ารับเสด็จแต่สัญลักษณ์สำคัญที่ผูกไว้ด้วยกันคงไม่พ้นเสื้อสีเหลืองนี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกลุ่มมวลชนสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงจุดยืนอยู่ตรงข้ามการชุมนุมของกลุ่มราษฎรแต่คงไม่ผิดหากจะบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมมวลชนครั้งสำคัญที่ต่อเนื่องเป็นการใช้กำลังเข้าปะทะกันในการชุมนุมที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นภาพเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ21ตุลาคมยิ่งตอกย้ำชัดเจนมวลชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเคลื่อนไหวพร้อมสัญลักษณ์ในฐานะที่จัดกลุ่มตัวเองไว้ในกลุ่มมวลชนผู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันตัวจริงหรือมวลชนจัดตั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าขั้วตรงข้ามทางจุดยืนและความคิดของคณะราษฎรปรากฏตัวอย่างชัดเจนแล้วสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มจงรักภักดีต่อสถาบันเข้าเผชิญหน้าและมีเหตุทำร้ายร่างกายผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรสถานการณ์ถูกจับตามองมากขึ้นและอาจเป็นเหตุผลให้เกิดการยกระดับบังคับใช้กฎหมายเมื่อปรากฏภาพความรุนแรงระหว่างมวลชนกลุ่มราษฎรและมวลชนที่สวมเสื้อสีเหลืองบริเวณรัฐสภาเมื่อวันอังคารการปรากฏตัวด้วยจุดยืนคู่ขนานทั้งการแสดงออกว่าไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญของกลุ่มไทยพักดีพร้อมทั้งเดินทางไปปักหลักตั้งแต่เช้าก่อนจะเผชิญหน้ากับกลุ่มราษฎรช่วงเย็นที่ประกาศจุดยืนชัดเจนต้องการให้รัฐสภาผ่านญัตติแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ภาพการปะทะกันในวันนั้นต่อเนื่องถึงช่วงค่ำขณะที่การชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อเย็นวันพุธทิ้งร่องรอยการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ใช้สีเขียนข้อความวาดภาพบริเวณพื้นที่ชุมนุมก็ยังปรากฏภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นคู่ขนานกันในวันถัดมาประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งหน้าที่ทำความสะอาดร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมครั้งล่าสุดบางคนที่มาร่วมกิจกรรมเชื่อว่าการแสดงออกในลักษณะนี้ไม่น่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้การเทสีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาเคยโดนสีมาก็เลยโอเคเราขอแสดงกลับบ้างเราคิดว่าการเรียกร้องมันคงไม่สำเร็จอะค่ะอยากจะให้ใช้ทางอื่นดีกว่ากดดันรัฐบาลทางอื่นดีกว่าค่ะเพราะว่าการเขียนถนนเขียนป้ายมันก็ไม่มีเรียกร้องอะไรเกิดขึ้นนะคะมันก็สกปรกเปล่าๆบางทีก็เขียนคำประจำไม่สุภาพคนเห็นมันก็ไม่สบายตาหากกลุ่มราษฎรมีพัฒนาการต่อเนื่องจากการรวมตัวของแนวร่วมหลากหลายขยายฐานมวลชนด้วยจุดยืนและข้อเสนอที่ตอบโจทย์กลุ่มมวลชนคู่ตรงข้ามอาจปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยและทั้งความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นในช่วงที่ผ่านมานำไปสู่กระแสความกังวลของผู้สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน